ก็แกเป็นคนให้เบาะแสตำรวจเองไม่ใช่เหรอว่าเป็นนางอ่ะก็ใช่แต่พอได้ยินมันสารภาพแล้วก็อดใจหายไม่ได้นี่ถ้าดินไม่มายืนขวางไว้ป่านนี้ฉันก็คงมันอ่ะแต่ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะนั่งดูเป็นคนเงียบๆไม่คิดว่าจะเหี้ยมโหดขนาดนี้อ่ะคนเราเนี่ยมันดูด้วยกันที่ภายนอกไม่ได้จริงๆนะแกป้าเสนอหน้ามาอีกเหรอทำไมจะมาไม่ได้โรงพยาบาลเป็นของเธอไงก็ที่ดินต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะพ่อของเพื่อนแกไงยังจะมีหน้ามาปกป้องมันอีกฉันขอโทษแทนพ่อฉันด้วยนะขอโทษแล้วมันทำให้ดินฟื้นขึ้นมาไหมจำได้ไหมที่แกเคยบอกว่าถ้าฉันตายแกจะมีความสุขที่สุดนางคงเลือดเย็นแกนั่นแหละที่เป็นคนสั่งฆ่าฉันให้พ่อโง่ของแกรับแทนแกพ่อลูกมันก็สารเลวไม่ต่างกันหรอกเธอจะว่าฉันยังไงก็ได้แต่เธอไม่มีสิทธิ์ว่าพ่อฉันที่เขาทำลงไปเพราะเขารักและต้องการจะปกป้องฉันอย่ามาพูดจาน้ำเน่าฉันไม่อินถ้าดินไม่ฟื้นฉันจะเอาเรื่องแกเอาเรื่องพ่อแกให้ถึงที่สุดฉันจะคุณเฟรมเป็นไรเฟรมเฟรมคุณเฟรม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 จับตัวตั้งขึ้นมาค่ะเฟรมตั้งหมอบอกว่าน่าจะอาการน้ำท่วมปอดคุณเฟรมคุณเฟรมตั้งสตินะคะค่อยๆหายใจคุณเฟรมได้ยินฉันไหมคะคุณเฟรมคุณเฟรมได้ยินฉันไหมคะค่อยๆหายใจคุณหายใจได้อยู่คุณหมอคะคุณเฟรมเฟรมคุณเฟรมคุณเฟรมคุณเฟรมเฟรมคุณเฟรมได้ยินฉันไหมคะเฟรมคุณเฟรมจากผล MRI ล่าสุดที่เพิ่งออกตอนนี้มะเร็งกระจายไปสู่เนื้อปอดและกระที่ลำไส้นะครับไหนคุณหมอบอกตรวจตอนแรกบอกอยู่ขั้นที่2เลยครับตอนแรกที่ตรวจอะมะเร็งอยู่ในขั้นที่2ครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่ายาเคมีบำบัดที่ให้ไปไม่ตอบสนองกับคนไข้หมอได้เปลี่ยนสูตรยาเคมีบำบัดแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องผ่าตัดเอาลำไส้ส่วนที่เป็นเนื้อร้ายออกทั้งหมดรวมถึงเลาะพื้นที่ข้างเคียงออกด้วยดังนั้นการใช้ชีวิตของคนไข้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับคนไข้จำเป็นต้องกลับถ่ายทางถุงหน้าท้องนะครับพ่อแม่อยู่ในสภาพดีใช่ไหมพ่อถึงได้รังเกียจแ